เอาละครับเราจะไปกันที่ครูบาอาจารย์ทางด้านกฎหมายสักท่านหนึ่งมาเอิญเป็นอดีตกรรมการปปช.ด้วยเราจะไปกันที่อาจารย์วิชามหาคุณเรื่องนี้ต้องสอบทานกันเรื่องนี้มันมีความซับซ้อนขณะนี้มันมี4คดีที่ดูเหมือนกลายเป็น4บรรทัดฐานในเรื่องทำนองนี้หรือเปล่าคดีนิพนธ์บุญยมณีคดีสมนึกธนะเดชากุลคดีทรงชัยนกขมิ้นและสุดท้ายคดีชันพวงเพชรใช่เมื่อวานเราก็ชี้ให้เห็นไปเอาละครับพร้อมแล้วไปกันที่อาจารย์วิชามหาคุณเลยนะคะเป็นอดีตกรรมการปปช.นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะครับหมาแก่กับแมวสาวเหมือนเดิมหรอครับค่ะครับครับอาจารย์ก็เหมือนเดิมครับอาจารย์อาจารย์โอเคครับแข็งแรงดีนะโอเคก็ดีขึ้นครับอาจารย์ไฟทองฟันทองตรงประเด็นนะครับกรณีของลุงชาญจะอย่างไรก็แล้วแต่แกต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมครับอาจารย์ก็พวกเราก็คงจะได้ทราบนะถึงประเด็นปัญหาแล้วก็ทางท่านเลขาธิการกฤษฎีกาท่านก็เตือนมาแล้วนะฮะ อยู่ดีๆท่านจะไม่ออกมานะเพื่อที่จะทำอย่างนี้หรอกถ้ามันไม่เข้าข่ายในการที่มีวิกฤตจริงๆคือวิกฤตแห่งอำนาจนะอันนี้ต้องเรียกว่าวิกฤตแห่งอำนาจเพราะว่าอะไรเพราะความเข้าใจของพวกเราเนี่ยก็คิดว่านี่การเลือกตั้งเป็นใหญ่นะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อประชาชนเขาเลือกเข้ามาแล้วเนี่ยนะต้องปล่อยให้เขาปฏิบัติหน้าที่มันไม่ใช่ครับองค์กรแห่งอำนาจเนี่ยมันมีกฎหมายนะที่ทับซ้อนกันอยู่เราต้องแบ่งแยกให้ดีนะครับระหว่างกฎหมายของปปช.นะครับซึ่งก็วางหลักในการตรวจสอบการทุจริตเอาไว้แล้วก็กฎหมายของการปกครองท้องถิ่นแล้วก็ในส่วนของการกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งนะของบรรดาผู้ที่เข้ามาสู่อำนาจทั้งหลายเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอำนาจในการทับซ้อนกันเนี่ยก็ต้องค่อยๆ คลี่นะความจริงมันก็ไม่ได้ทับซ้อนอะไรมากมายหรอกแต่ว่าต้นทานแห่งอำนาจเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามันมีบริบทของมันนะตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วคือการเมืองการปกครองก็คุณตนายก็เรียนรัฐศาสตร์มาเนี่ยรู้ใช่ไหมครับว่าการปกครองเนี่ยนะมันมีการปกครองส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นนะครับมหาไทยก็เข้าไปเกือบค้อนแล้วนะครับเพราะว่าคุมอำนาจทั้งภูมิภาคแล้วก็ท้องถิ่นอย่าลืมนะครับว่าอำนาจสูงสุดเนี่ยนะฮะในการกำกับดูแลมันอยู่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเลยปลดได้ทุกตำแหน่งครับนะครับถึงแม้จะได้รับการเลือกตั้งมาก็ตามท่านผู้ว่ารายการจังหวัดท่านนายอำเภอนะฮะต้องระแวดระวังนะฮะต้องคอยกำกับดูแลนะฮะมันเป็นอำนาจที่วางเอาไว้เพื่อที่จะคอยช่วยเหลือว่าเออนี่นะใครจะทำเกินเลยหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในการใช้อำนาจเหล่านี้เนี่ยผู้ที่เสวยอำนาจโดยได้มาจากการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยต้องเหลียวซ้ายแลขวานะดูให้ดีนะครับครับครับเข้าใจไหมครับครับเข้าใจครับอาจารย์เหมือนอาจารย์ลิเชอร์อาจารย์นักขนาดนี้นะทางฝั่งของพรรคเพื่อไทยทางฝั่งของลุงชาญแกก็ยก4คดีขึ้นมาเปรียบเทียบกันเป็นแนวทางการต่อสู้ของแกในรายละเอียดที่ดนายก็เคยศึกษามาแล้วว่าคำพิพากษาของศาลต่างๆเนี่ยนะครับต้องดูนะในประเด็นแห่งคดีนะไม่ใช่ไปดูน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงว่าเฮ้ยนี่นะศาลท่านว่าอย่างนู้นว่าอย่างนี้ไม่ใช่มันเกี่ยวกับประเด็นแห่งคดีหรือเปล่าประเด็นแห่งคดีก็คือว่ามาตรา81มันสำคัญมากมาตรา81เนี่ยคุณต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในทันทีที่ศาลประทับฟ้องเอาไว้เนี่ยนะครับกฎหมายปปช.ศาลจะสั่งไว้เป็นอย่างอื่นครับถ้าศาลสั่งไว้เป็นอย่างอื่นก็คือว่าศาลให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอย่างคดีท่านสมนึกอย่างเนี้ยนะคดีท่านนายกสมนึกเนี่ยเห็นได้ชัดเจนเลยว่าศาลสั่งเป็นอย่างอื่นแล้วครับศาลสั่งเป็นอย่างอื่นค่ะไม่ต้องหยุดนะจ๊ะทำงานต่อไปได้นะจ๊ะเพราะเธอไม่มีเหตุที่จะไปยุ่งเหยิงกับพยาน
นี่ละคืออำนาจศาลที่เป็นข้อยกเว้นของมาตรา81ข้อยกเว้นของมาตรา81ถูกต้องครับถูกต้องครับจะใช้หลักใช้ข้อยกเว้นต้องเข้าใจให้ดีหมาแก่ก็ศึกษามาเยอะแล้วนะฮะเชี่ยวชาญกลไกอะไรต่ออะไรต่างๆมากมายเนี่ยนะอย่าไปให้เสียทีเสียท่าเขานะครับครับครับอาจารย์สรุปว่ามาตรา81กฎหมายปปช.ฉบับใหม่มันจะเป็นมันจะเป็นบทบัญญัติหลักส่วนคำพิพากษาของศาลนั้นเป็นข้อยกเว้นอะไรแล้วท่านผมไม่ได้แทรกอะไรเนี่ยนะฮะว่ากฎหมายของปปช.เขาเนี่ยวางหลักเอาไว้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วว่าครับสำหรับบรรดาที่ถูกฟ้องนะในคดีศาลอาญาคดีแผนกนักการเมืองเนี่ยนะครับต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เวลาฟ้องแล้วก็ให้เอาไปใช้กับการฟ้องที่ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบด้วยก็คือศาลอื่นๆที่จะฟ้องด้วยนะในคดีทุจริตเนี่ยนะตามมาตรา93เนี่ยใช้ประกอบกันนะครับ2มาตราเนี่ยนะครับครับครับทีนี้คดีทรงชัยนกขมิ้นมันก็มีกรณีที่น่าศึกษาปรากฏว่าผู้ว่าปากน้ำสั่งปลดนายกอบต.ที่ชื่อทรงชัยนกขมิ้นไอ้เรื่องทุจริตไอ้เรื่องศาลรับฟ้องอะไรประมาณเนี้ยปรากฏว่าทรงชัยนกขมิ้นเขาก็ไปต่อสู้ไปฟ้องที่ศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษามีคำสั่งยกเลิกคำสั่งผู้ว่าที่สั่งปลดนายกอบต.ที่ทุจริตไอ้อย่างเงี้ยมันจะเป็นบรรทัดฐานที่ไปเกี่ยวโยงกันได้อย่างไรไม่เป็นบรรทัดฐานครับมันแล้วแต่คดีไงมันเป็นแล้วแต่คดีนะเพราะว่าช่องที่จะต่อสู้เนี่ยนะของพวกนักการเมืองหรือผู้ที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็สามารถจะสู้ได้ว่ากระบวนการในการตรวจสอบเขาเนี่ยมันไม่ชอบก็คือใช้ระบบของการดำเนินคดีทางศาลปกครองนะครับก็คือคำสั่งเนี่ยนะของผู้ใช้อำนาจปกครองเนี่ยมันชอบหรือเปล่านะมันถูกต้องไหมอะไรไหมนะก็เป็นอำนาจที่ซ้อนเข้ามาอีกนะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่นะแล้วแต่คดีอย่าเอามาเป็นบรรทัดฐานเป็นอะไรไม่ให้เป็นบรรทัดฐานเอาเป็นว่าบรรทัดฐานหลักการมันอยู่ที่มาตรา81กฎหมายปปช.ฉบับใหม่ที่เหลือก็คือยกเป็นข้อยกเว้นหมดนะฮะเป็นข้อยกเว้นแล้วก็เป็นข้อที่คืออำนาจบางทีมันใช้ไปแล้วเนี่ยนะมันก็ไม่รู้ว่าใครจะมาเป็นผู้ตรวจสอบไงเข้าใจไหมอย่างอำนาจของท่านผู้ว่าอำนาจของนายอำเภอนะอำนาจของผู้ที่อยู่กระทรวงมหาดไทยทั้งหลายเนี่ยนะที่ว่ากำกับดูแลเนี่ย เขาก็สามารถที่จะขอให้ศาลปกครองซึ่งมีอำนาจโดยตรงในการตรวจสอบในการใช้สำหรับบางคดีบางเคสครับเขาเรียกเคส by เคสอ่ะเข้าใจไหมครับค่ะแล้วคุณชาญจะใช้กรณีแบบนี้ได้ไหมคะเพื่อที่จะให้มีข้อยกเว้นแบบนี้ค่ะก็ลองดูสิครับก็ไม่เขาก็ไม่ได้ตัดสิทธิ์นะครับใช่ไหมถ้าเผื่อเป็นอำนาจที่ทางเขาเนี่ยนะฮะพยายามที่จะโต้แย้งมาว่าเออนี่นะเอ้ยมันเรื่องต้องเป็นเรื่องของศาลเนี่ยซึ่งมันเป็นความเข้าใจผิดเพราะว่าถ้าทางท่านผู้ว่าท่านเห็นว่าจะใช้อำนาจบาดใหญ่ในทางที่ผิดเนี่ยนะแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายท่านก็ไม่แน่ใจท่านก็ไต่สวนนะดำเนินการไต่สวนตามกฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วส่งให้รัฐมนตรีมหาไทยดำเนินการเพื่อที่จะปลดออกจากตำแหน่งได้เลยนะให้พ้นจากตำแหน่งได้เลยครับแล้วตอนนี้เนี่ยนะมันเป็นอำนาจในทางการเมืองแล้วมันไม่ใช่อำนาจในทางการปกครองโดยตรงเพราะฉะนั้นก็ไปศาลปกครองก็ไม่ได้แล้วแต่ศาลปกครองจะบอกว่าเฮ้ยอำนาจรัฐมนตรีใช้ไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องแล้วฉะนั้นของมันก็คือช่องทางเนี่ยมันต้องไปช่องทางที่ถูกต้องก็คือท่านถ้าเผื่อท่านผู้ว่าสั่งอะไรไปแล้วเนี่ยนะแล้วไม่ชอบเขาก็ฟ้องหรือว่าร้องไปที่ศาลปกครองได้ก็เป็นช่องทางของเขาโอเคได้ครับก็ชัดเจนครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ขอบพระคุณนะคะอาจารย์วิชาค่ะครับโอเคครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ
าจารย์วิชามหาคุณค่ะอดีตกรรมการปปช.สรุปกันอีกทีนะมาตรา81กฎหมายปปช.ฉบับใหม่มันเป็นหลักได้วางหลักในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นถูกชี้มูลความผิดถูกฟ้องต่อศาลแล้วศาลประทับรับฟ้องโดยผลของกฎหมายโดยอัตโนมัติต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ที่บอกว่าเป็นผลโดยผลของกฎหมายก็คือกฎหมายปปช.ฉบับใหม่มาตรา81นี่แหละใช่อาจารย์ย้ำมาตรานี้แหละเป็นคัมภีร์แต่มาตรานี้หลักข้อนี้ที่วางเอาไว้มันก็มีข้อยกเว้นเว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นเองอย่างอื่นใช่ค่ะกรณีของคุณสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีนนทบุรีเข้าข้อยกเว้นใช่ค่ะก็คือเว้นแต่ศาลสั่งเป็นอย่างอื่นใช่นี่ศาลสั่งเป็นอย่างอื่นก็คือสั่งให้ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าไม่จะมีผลไปยุ่งเหยิงกับคดีใดๆแล้วแต่มันก็เป็นมุมมองเป็นดุลพินิจค่ะโอเคเป็นเคส by เคสอ่ะอาจารย์จะบอกแบบนี้เป็นเคส by เคสเป็นคดีค่ะแยกเป็นรายคดีเป็นคดีเป็นเรื่องๆสรุปอีกทีมาตรา81เป็นหลักคำสั่งของศาลในคดีสมนึกธนเดชากุลเป็นข้อยกเว้นค่ะดังนั้นอย่าเอามาเหมารวมเอาข้อยกเว้นมาเป็นสารณะแล้วเหมารวมเลยทุกกรณีว่ายึดตามแบบนี้ได้ขณะเดียวกันคดีของทรงชัยนกขมิ้นมันต้องดูประเด็นแห่งคดีค่ะไส้ในอ่ะรายละเอียดมันต้องดูประเด็นแห่งคดีต้องดูไส้ในด้วยค่ะสำหรับคดีชาญพงเพชรว่าอย่างไรในชั้นนี้ถ้าว่าตามมุมมองของอาจารย์วิชาก็คือด้วยผลของกฎหมายปปช.ฉบับใหม่มาตรา81ก็กรณีนี้คุณชาญพงเพชรทันทีที่ได้รับการรับรองจากกกต.คุณต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เข้าสู่ตำแหน่งได้แต่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้โอเคเว้นแต่คุณจะต่อสู้คุณจะใช้แนวการต่อสู้ในคดีสมนึกคุณจะใช้แนวการต่อสู้ในคดีของทรงชัยนกขมิ้นสุดแต่ใจต้องไปช็อตนึงและสุดท้ายมันก็เคส by เคสจริงๆใช่จบแค่นี้อาจารย์วิชาอธิบายชัดเจนว่ามันไม่ใช่บรรทัดฐานนะมันเป็นแล้วแต่กรณีวันนี้เรื่องของลุงชาญเอากันแค่นี้ก็พอ แต่ว่ากันที่จริงนะอาจารย์ปีบทแกก็พูดถูกอยู่อย่างค่ะบางครั้งในทางการเมืองมันมีอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่แต่ในทางการเมืองก็มีอีกอย่างนึงที่มันคู่ขนานกันก็คือชอบด้วยกฎหมายแล้วมันชอบทำไหมชอบชอบด้วยกฎหมายแล้วมันโลกติเตียนไหมแล้วมันโลกะวัชชะไหมมีคนเสนอเยอะนะผมว่ามีคนเสนอเยอะนะแสดงสปิริตลุงชาญประกาศเลยทันทีที่ได้รับการรับรองขอลาออกแล้วก็ในนามพรรคขอโทษประชาชนไปจบเอาคนมีตำหนิมาสมัครรับเลือกตั้งก็แค่นั้นแหละจบดูสิเราพูดมากไปไหม